สวัสดีครับผมตัวแทนวิทยาเขตลุ่มลำปิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากจากนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพโดยส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งเน้นทักษะทางด้านอาชีพและการมีงานทำให้กับผู้เรียนเพื่อประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพและให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพอันพึงประสงค์ครับจากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากจึงได้สนองนโยบายโดยการมอบหมายให้แต่ละโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพเพื่อรองรับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทของโรงเรียนได้แก่โรงเรียนตากวิทยาคมมีห้องเรียนไทยเอนจิเนียริ่งเป็นห้องเรียนที่ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตากซึ่งนักเรียนได้เรียนพื้นฐานทางวิศวกรรมเช่นการตะไบเหล็กการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนนาบทวิทยาคมที่ให้นักเรียนได้ผลิตแคปซูลผงฟ้าทลายโจรขึ้นในช่วงโรคระบาดโควิด-19 เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของตนเองและสามารถทำให้เรามีรายได้เสริมจากการนำแคปซูลผงฟ้าทลายโจรไปจำหน่ายทำปุ๋ยหมักจากใบไม้โดยการนำใบไม้ในโรงเรียนมาทำปุ๋ยในเกวียนการทำขนมในชุมนุมชวนคนซีเพื่อให้เป็นอีกทางเลือกในการประกอบอาชีพของนักเรียนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมที่ได้สอนนักเรียนให้เรียนรู้การเพาะเห็ดการปลูกผักสวนครัวเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และนักเรียนได้นำความรู้ไปขยายผลต่อครอบครัวชุมชนต่อไปวังเจ้าวิทยาคมได้สอนให้นักเรียนจัดสารและตำน้ำพริกโรงเรียนวังหินกิติวิทยาคมมีการจัดกิจกรรมสุขกับอาชีพโดยสอนการทำสายคล้องแมสการปลูกต้นแคสตัสเพื่อการจัดจำหน่ายโรงเรียนวังประจบวิทยาคมมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาข้าวหลามชาววังซึ่งนักเรียนสามารถต่อยอดความรู้ไปสู่ครอบครัวและชุมชนอีกด้วยจากกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตากทำให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านอาชีพที่หลากหลายอันเป็นพื้นฐานไปสู่การประกอบอาชีพหลักและเสริมในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน